ือขายคอมพิวเตอร์นะคะตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปนะคะใช้ติดต่อสื่อสารกันรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะเร่งมือนิดหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก็คือเป็นการติดต่อกันอันนี้ติดต่อกันกี่เครื่องคะกี่เครื่องหกไหมคะหกเครื่องอันนี้มานี่ได้อันนี้อาจจะคุยกับคนนี้ก็ได้อันนี้อาจจะคุยกับคนนี้ก็ได้คุยกับคนนี้ก็ได้คือคุยกันได้หมดแต่จริงๆแล้วมันได้แค่6มั้ยได้เยอะกว่านี้นะคะก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารกันนะคะชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะมี2ชนิดค่ะนะคะชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบนักเรียนจดย่อเลยค่ะชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี2แบบหัวข้อเสร็จแล้วก็ต่อไปเลยค่ะ2แบบเข้าใจตรงกันนะชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี2แบบเราจะแบ่งกันตามขนาดนะคะแบ่งตามขนาดจ้ะมี2แบบเลยลูกเรียบร้อยนะจ๊ะแบบที่หนึ่งคือเครือข่ายภายในนะคะเครือข่ายภายในนี้นะคะเรียกว่า local area network นะคะหรือชื่อย่อๆของเขาก็คือ LAN L A N นะ LAN เครือข่าย LAN นี้นะคะก็จะใช้เชื่อมโยงนะคะโดยผ่านสาย LAN
ก็เหมือนสายไฟนี่แหละเป็นสายไฟแล้วกันแบบเดียวกันแต่เป็นสายแรงใช้สายเนี่ยเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องนะคะนักเรียนคิดดูถ้าเกิดใช้สายอ่ะเป็นสายมันก็ต้องคือเชื่อมโยงกันภายในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะก็คืออย่างเช่นในห้องเดียวกันในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นห้องนอนแม่ห้องนอนพี่ห้องนอนน้องห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็คือใช้สายเนี่ยเดินผ่านได้นะคะเครือข่ายแลนเนี่ยคือใช้สายลากเดินหากันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นอาคารเรียนก็คือยังใช้สายได้อยู่ค่ะสายต่อพ่วงเป็นจุดๆไปเครือข่ายแลนนี้นะคะคือเชื่อมโยงในที่ใกล้กันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะคือสามารถติดตั้งได้หลายจุดอันนี้คือเครือข่ายแบบภายในนะคะหรือวงแคบๆไม่กว้างมากนักนะคะก็คือแลนThank you.
และอีกเครือข่ายที่เราน่าจะรู้จักนักเรียนว่าน่าเป็นเครือข่ายอะไรคะอันนี้แลนเนี่ยมันภายในใช่ไหมอีกอันนึงก็คือเครือข่ายที่อยู่ในวงกว้างนะคะนั่นก็คือ Wide Area Network นะคะหรือ WAN นั่นเองนะคะเครือข่ายนี้นะคะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมในระยะทางที่ไกลๆนะคะโดยไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณได้โดยตรงนะคะเช่นอยู่คนละอำเภอกันเนี้ยเอาสายไฟมาลากหากันอยู่คนละจังหวัดกันคนละประเทศกันเอาสายไฟมาลากได้ไหมคะผ่านทะเลผ่านแม่น้ำก็ไม่ได้นะคะเราก็จะใช้การเชื่อมต่อแบบนี้นะคะนั่นก็คือเครือข่ายแวนเครือข่ายแวนที่รู้จักและใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะที่ทำให้การติดต่อสื่อสารในโลกนี้นะคะมองดูเล็กไปถนัดเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะครอบคลุมได้หลายจุดแล้วก็ได้ทั่วประเทศทั่วโลกนั่นเองนะคะใครมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศมีไหมมีไหมคะไม่มีเลยอ่ะลองมีดูลองมีดูแล้วเดี๋ยวลองมาใช้เฟซบุ๊กดูซิว่าจะเชื่อมหากันได้ไหมได้ไหมได้นะคะได้คือแค่เราเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไหนนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมคุยกันได้เห็นข้อมูลข่าวสารของเขาได้ถ้าเกิดเขาอัพขึ้นเฟซนะคะอัพภาพขึ้นอัพข้อมูลข่าวสารขึ้นแลนนะคะคือใกล้แวนไกลนะคือได้ทั่วโลกเลยพอพูดถึงเครือข่ายแวนเนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะนึกไปถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเลยว่ามันสามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็กว้างใหญ่เหลือเกินนะคะ